ู้สึกยังไงรู้สึกโชคดีครับค่ะดีใจค่ะที่เขาเลือกเราแล้วก็เห็นอะไรในตัวเราค่ะไม่หรอกค่ะเขาแค่แบบว่าเขาแค่บอกเมล่าว่าเห็นว่าเหมาะกับบทละครนี้มากแล้วก็แบบแล้วก็โอเคค่ะก็ดีใจค่ะที่เราได้ครับไม่ถามครับได้ไหมแล้วนางเอกอะคะว่ารู้สึกอะไรที่ได้เล่นคู่กับเมล่าก็รู้สึกวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยครับได้อยู่ข้างๆคนสดใสที่ยังมีทั้งชีวิตอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ดีใจอ่ะครับดีใจที่เห็นดาวดวงใหม่เริ่มจะขึ้นนะครับแล้วก็ชอบที่เขาเป็นนักร้องอย่างน้อยเราก็คล้ายกันตรงที่ว่าเราก็เป็นมือใหม่แต่เราก็เป็นนักร้องด้วยเลยก็ยังไงเราก็มีอะไรให้คุยกันอยู่แล้วแล้วก็เลือกอาชีพเดียวกันนะมันก็เห็นความการพัฒนานะครับใน5อาทิตย์ก็น่าจะเยอะที่สุดครับเมล่าของสมัยที่ฮิวโก้ดังเมล่าอายุเท่าไหร่คะเมล่า18ค่ะตอนที่ฮิวโก้ดังอ๋อตอนที่พี่ฮิวโก้ดังค่ะอ๋อ3ขวบนั่นค่ะพูดได้3ขวบนะครับค่ะก็ตื่นเต้นนะคะคือเมล่าก็รู้พี่ฮิวโก้ก็รู้จักอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากค่ะคือเมล่าก็พี่ยูโก้ก็เหมือนเป็นแบบเมนทอร์ของเมล่าค่ะพี่ยูโก้ก็ช่วยเยอะมากแล้วก็ดีใจค่ะที่แบบไม่ได้เป็นคนเดียวที่แบบไม่รู้เรื่องมาแบบแสดงก็ดีใจที่มีแบบพี่นักร้องที่เราสามารถคุยด้วยได้แล้วก็ค่ะก็ค่ะเหมือนเป็นเพื่อนนะคะตัดสินใจนานไหมคะแล้วก็คอยรู้สึกครั้งแรกใช่ไหมใช่ก็มันเขาก็เหมือนท้าทายเราอะครับคือเป็นผู้จัดเป็นคนที่ผมรู้จักมาก่อนในฐานะนักร้องแล้วเขาก็ท้าเราตอนที่เราตอนแรกเราบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักแสดงที่เก่งหรือมีประสบการณ์อะไรมากมายแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยคนเราถึงจะเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ตามก็ควรจะลองอะไรใหม่ๆบ้างเผื่อจะพัฒนาเรื่องราวของตัวเองบ้างในการเติบโตในการขยายความเข้าใจกับศิลปะเนี่ยลองศิลปะด้านอื่นๆก็น่าจะเป็นประโยชน์พอเขาท้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะว่าการปฏิเสธก็เท่ากับว่าเราไม่พร้อมแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเลยก็จึงต้องเล่นนะครับเลยผมก็ยื่นข้อแม้ผมไปแล้วเขาก็ตกลงทุกอย่างก็จบแล้วพอได้เริ่มซ้อมแล้วรู้สึกว่าเราชอบก็ชอบนะครับก็ชอบความซีเรียสของทุกคนนะครับผมชอบการทำงานที่จริงใจผมชอบคนที่เอาตายแล้วคิดว่าจะรับละครทีนี้แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทแล้วแต่ช่วงเวลาครับคืออยู่ที่บทมากกว่าแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคกับการใช่เพราะเราไม่ใช่ว่าจะรับได้ทุกบทครับสนุกกับการเล่นละครสนุกกับการเล่นครับมันก็สนุกแต่งานก็คืองานนะครับมันก็จะสนุกตลอดเวลาไม่ได้หรอกสำหรับพี่ก็เห็นว่ามีแคสด้วยใช่มันก็คงแตกต่างนะครับแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมมีงานที่ค้างมานานแล้วที่ไม่สามารถเบี้ยวได้แต่มันก็ไม่สร้างความกดดันให้เราใช่ไหมไม่เผอๆมันสร้างความสบายใจมากกว่าด้วยเพราะว่าผมกับนักแสดงที่เราเล่นคู่กันนะเขาชื่อวิลเลียมเราอายุเท่ากันเลยเกิดปีเดียวกันเลยประวัติชีวิตบางอย่างก็คล้ายๆกันเลยก็กลายเป็นเพื่อนกันก็ได้เพื่อนใหม่คนนึงเหมือนเป็นแฝดเล็กๆที่มาเจอกันไม่เล็กครับเขาสูงกว่าผมอีกครับค่ะเมล่าค่ะระหว่างพระเอกสองคนค่ะตอนนี้ค่ะเล่นกับพระเอกสองคนมีความแตกต่างกันไหมก็นิดนึงนะคะเพราะเขาคนละคนก็ไม่รู้จะพูดไงก็แตกต่างกันค่ะก็นิดนึงค่ะก็มีคนมาดูคือแบบว่าอยากให้ดูทั้งสองคนเลยไหมค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องมาดูทั้งสองคนค่ะคือแบบเวลาว่าต้องมาดูทั้งสองแบบเลยอะค่ะถึงจะได้อิมรถดูเองก็มาดูค่ะค่ะสองคนเล่นแบ่งกันยังไงอะคะมีคิวแบ่งห้าโชว์แรกก็จะเป็นคุณวิลนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นผม
ค่ะก็ละครเรื่องนี้นะคะก็เริ่มเล่นวันที่12ถึงวันที่6นะคะเล่น29รอบก็ต้องมาดูนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตค่ะแล้วก็เล่นที่โรงละครเคแบงค์สยามคิดเน่ที่สยามวันนะคะครับขอบคุณค่ะ